แก้มบุ๋มฟาดกลับไม่กลัวถูกขุดรอจากกรณีที่แก้มบุ๋มและคุณแม่ลี่เคยไปออกรายการและมีการสัมภาษณ์แก้มบุ๋มทำไมถึงไม่รับเล่นละครซึ่งตอนนั้นแก้มบุ๋มบอกว่าโดนถอดออกซึ่งนางเอกคนนั้นเขาไม่สะดวกร่วมงานกับเราก็โอเคเป็นคนออกถามว่าเสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดแก้มบุ๋มได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าจริงๆไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่รายการเขาถามเรื่องจุดเริ่มต้นของการขายออนไลน์เรื่องที่เราก็เป็นไปตามนั้นถามว่ายังติดใจกับคนคนนั้นอยู่ไหมก็อยากจะบอกว่าไม่กลัวคนขุดไหมว่าเป็นใครซึ่งแก้มบุ๋มตอบว่ากรรมใครกรรมมันหนูไม่ได้ทำร้ายใครและมีคนทายถูกหรือไม่นั้นหนูไม่พูดเพราะว่าพูดมากไปพี่รับผิดชอบนะคงไม่พูดไปมากกว่านี้แล้วค่ะเราไม่ได้อยากทำร้ายใคร